ไม่เอาผมไม่ให้ถ่ายไม่ดูสารรูปตัวเองอ้วนก็อ้วนถามหน่อยแบบเนี้ยใครอยากจะถ่ายรูปคู่ด้วยจำใส่กระโหลกไว้เลยนะคนอย่างผมอ่ะถ้าจะถ่ายรูปด้วยต้องสาวสวยๆเท่านั้นอย่างหุ่นนางแบบอ่ะเข้าใจปะคุณคะคุณทำอะไรอ่ะฉันแค่จะเอาแค่ลายเซ็นก็พอเบอร์โทรอ่ะผมให้ไม่ได้หรอกนะเห็นว่าผมหล่อใช่ไหมเลยรีบมาตีสนิทอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันก็แค่อยากจะไม่ต้องพูดผมรู้ว่าผมอ่ะหล่อเกินห้ามใจถึงขั้นต้องมาขอเบอร์แต่คุณทำใจเถอะคุณอ่ะไม่ใช่สเปคผมหรอกคุณฟังฉันก่อนสิคะคือฉันก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาเซาซีพูดไปแล้วนี่ว่าคุณไม่ใช่สเปคผมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรออะไรกันอ่ะแค่จะถามว่าร้านมิชลินไกด์มันอยู่ตรงไหนหล่อตรงไหนหล่อลงหลิ่งแล้วไม่ว่าคุณคะช่วยฉันไม่ได้คุณผมให้ไลน์คุณไม่ได้หรอกไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฉันแค่จะขอให้คุณช่วยถ่ายรูปฉันกับถ่ายรูปคู่กับผมเนี่ยนะไม่เอาผมไม่ให้ถ่ายไม่ดูสารรูปตัวเองอ้วนก็อ้วนถามหน่อยแบบเนี้ยใครอยากจะถ่ายรูปคู่ด้วยจำใส่กระโหลกไว้เลยนะคนอย่างผมอ่ะถ้าจะถ่ายรูปด้วยต้องสาวสวยๆเท่านั้นอย่างหุ่นนางแบบอ่ะเข้าใจปะอะไรกันฉันก็แค่อยากขอให้คุณเนี่ยช่วยถ่ายรูปฉันกับดอกไม้ข้างหลังเองทำไมคุณต้องพูดจาแบบนี้ด้วยล่ะเอ้าหรือมันไม่ใช่ความจริงหัดยอมรับความจริงให้ได้สักบ้างนะอย่าแว่นสีตาตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่ปากเสียเท่ากับคุณมาก่อนเลยนะหยุดพูดมากได้แล้วคนอย่างผมก็แบบนี้แหละปากกับใจตรงกันแล้วอย่าหวังนะว่าจะได้ลายของผมหรือได้ถ่ายรูปคู่กับผมอะเป็นอะไรของเขาเนี่ยนี่คุณจะตามผมไปถึงไหนก็บอกแล้วไงว่าน้ำหน้าอย่างคุณอ่ะไม่มีทางได้ถ่ายรูปคู่กับผมหรอกนี่คุณสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะฉันเนี่ยไม่เคยมีความคิดอยากจะเดินตามคุณอะไรหรอกก็แค่อยากจะไปซื้อน้ำปั่นร้านข้างหน้านี่เองค่ะนี่ยังจะมาโกหกอีกเหรอก็เห็นอยู่ว่าเดินตามตูดต้อยต้อยอ่ะคิดว่าตัวเองหล่อลากดินตายแหละหัดส่องกระจกบ้างนะแต่เอ๊ะดูไปดูมาเนี่ยคุณก็หน้าเหมือนพระเอกช่องสามใช่ไหมไม่ต้องบอกก็รู้ผมส่องกระจกดูตัวเองทุกวันอย่าเหมือนพระเอกเขาเลยค่ะสงสารเขาแค่เป็นตัวประกอบเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีใครอยากจ้างคุณหรือเปล่าฉันว่าคุณเนี่ยเลิกหลงตัวเองเถอะนะคะคนบ้าอะไรชมแต่ตัวเองตัวสัตว์แดกพวกเนี่ยที่คุณพูดเกินไปหรือเปล่าคนอย่างผมเนี่ยนะไม่หรอกคุณรู้ไหมที่จริงแล้วอ่ะผมอ่ะมีผู้หญิงมาจีบเยอะนะแต่ที่ผมไม่รับเป็นแฟนอ่ะก็เพราะว่าผมชอบใช้ชีวิตแบบไม่ผูกมัดคุณเคยได้ยินไหมวันไนท์สแตนอ่ะแล้วมันก็เรื่องของคุณสิคุณมาบอกฉันทำไมไม่ได้อยากรู้ซะหน่อยแล้วฉันเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วแฟนของคุณอ่ะหล่อสู้ผมได้ไหมแฟนฉันอ่ะเขาไม่สู้ใครหรอกนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยหล่อกว่าคุณตั้งหลายเท่าแล้วก็ไม่ได้เอามาบอกคนอื่นเขาไปทั่วอย่างนี้ด้วยที่สำคัญเนี่ยเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าคุณซะอีกฉันว่าว่างๆเนี่ยคุณเอาเวลาไปโรงพยาบาลมันก็ดีนะทำไมไปรับยาลดความหล่อเปล่าค่ะไปรับยาแก้ประสาทต่างหากจะได้เลิกหลงตัวเองสักทีขอพูดตรงๆเถอะสภาพแบบคุณเนี่ยต่อให้ศัลยกรรมเป็นพันรอบก็ไม่รู้ว่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอุ๊ยบ้าเลยนี่คุณไม่หล่อตรงไหนเอาปากกามาวงดิคนเลยมีตาหามีแววไหมเฮ้ยหนึ่งแต่งตัวดูดีแบบเนี้ยจะไปไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนั่นแหละ
ก็อย่างว่านะคนมันดูดีก็ต้องแต่งตัวดูดีเป็นของธรรมดาแหมแหมแหมพวกคนหล่อแน่นอนอยู่แล้วเออเบาเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเป็นวันอะไรก็ไม่รู้มีผู้หญิงอ่ะมาขอทั้งไลน์ขอทั้งเบอร์แถมอีกอย่างขอถ่ายรูปด้วยทั้งวันเลยเรานี่เบื่อจริงๆเลยเสียดายนะถ้าสวยอ่ะคงจะให้เบอร์ไปละเสน่ห์แรงเหมือนกันนะเนี่ยเราละอิจฉาหนึ่งเลยแน่นอนอยู่แล้วเราอ่ะเป็นคนหน้าตาดีไปที่ไหนสาวๆก็ชอบดูอย่างตอนเรียนดิสาวๆในห้องอ่ะติดเรากันเติมเลยก็อย่างว่าแหละนะเออหนึ่งเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะมันมีผู้หญิงอ่ะถามจีบไม่มีหรอกพอดีว่าญาติเรามาจากต่างจังหวัดอ่ะไปถามทางผู้ชายคนนึงรู้ไหมมันพูดว่าไงพูดว่าไงอ่ะมันน่ะมาเซ็นลายเซ็นให้ทำอย่างกับตัวเองเป็นคนดังแล้วหาว่าญาติเราไปขอเบอร์มันทำอย่างตัวเองหล่ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นญาติเราบอกว่าหน้าตาอย่างก็แมงกุจีหลงตัวเองมากเลยวะเราละอยากเจอหน้ามันจังเลยว่ามันนั่นนะสิเราก็อยากเห็นหน้ามันเหมือนกันไอ้คนที่มันหลงตัวเองอะไรขนาดนี้วะเนี่ยสังคมเรายังมีคนแบบนี้ได้เหรอก็หน้ายังมีแหละวาวมันเหนื่อยแบบเนี้ยมีน้ำอะไรเย็นๆมาให้เรากินบ้างไหมอ่ะเอาน้ำเปล่าไหมไม่เอาหรอกเปลี่ยนเป็นน้ำเหลืองทองมีฟองด้านบนได้ไหมอ่ะน้ำเก๊กฮวยนะเออไปเอามาเลยเอามากระแทกปากสักหน่อยดิเออได้เดี๋ยวไปเอาให้คนเราสมัยนี้นะ